ชมไปดูเรื่องราวต่อไปกันบ้างกับนักรบชุดขาวครับค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชเดินทางไปส่ง4นักรบชุดขาวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19ที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะผลจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้จังหวัดตากมีผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นและมีผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลอยู่ภายในโรงพยาบาลแม่สอดเป็นจำนวนมากโดยที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกบุคลากรทางการแพทย์หัวหน้าฝ่ายทางการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมมอบช่อดอกไม้และปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักรบชุดขาวประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจำนวน4รายซึ่งเป็นทีมแรกของโรงพยาบาลพุทธชินราชที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากโดยนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการทางโรงพยาบาลพุทธชินราชได้เดินทางไปส่งตัวนักรบชุดขาวด้วยตนเองค่ะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็มีการปรบมือแล้วก็ส่งกำลังใจกันโดยก่อนหน้านี้ครับทีมพยาบาลวิชาชีพทั้งโรงพยาบาลพุทธชินราชเองและก็โรงพยาบาลชุมชนอีกจำนวน143คนนะครับได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมทั้งด้านของวิชาการและก็การฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์โควิด-19 กันมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับนักรบชุดขาว4รายที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่6กุมภาพันธ์ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2564ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากเพื่อที่จะช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็เมื่อกลับมาครับจะต้องมีการกักตัวเพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัยหรือว่าเป็นโฮมควอรันทีนนะครับหรือว่าสถานที่ที่กำหนดไว้เป็นเวลา14วันครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะสามารถช่วยกันได้นะครับแต่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ก็ในบางพื้นที่ก็จะไม่เพียงพอเราเองในฐานะประชาชนก็คงจะต้องมีการส่งกำลังใจให้สถานการณ์เหล่านี้ที่คลายได้โดยเร็วนะครับ